วัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการรักเมืองไทยค่ะสัปดาห์นี้ของรักเมืองไทยนะคะเป็นรายการที่อยากให้ทุกๆท่านได้มีส่วนร่วมในการเป็นพลังสำคัญในการที่เราจะพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของเยาวชนค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เราต้องยอมรับนะคะว่าพลังที่สำคัญของประเทศชาติพลังที่เป็นกลุ่มเยาวชนในการที่จะเติบโตขึ้นมาแล้วก็ช่วยกันในการพัฒนาประเทศชาติตรงนี้เนี่ยการปลูกฝังเด็กและเยาวชนในวันนี้ก็คือการที่เราได้สร้างฐานรากที่เข้มแข็งให้กับสังคมไทยค่ะและอีกหนึ่งโครงการดีๆที่วันนี้นะคะเราต้องยอมรับว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองเนี่ยมีศูนย์ฝึกอบรมที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดนครปฐมภายใต้โรงเรียนในร้อยตำรวจสัมภารค่ะและวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรตินะคะจากท่านผู้บัญชาการโรงเรียนในร้อยตำรวจท่านพลตำรวจโทด็อกเตอร์เสนิทสำราญสำรวจกิจนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะก็คือพันตำรวจตีด็อกเตอร์วรชาติบุรณสิรินะคะทั้งสองท่านก็ให้เกียรติในรายการรักเมืองไทยตรงนี้กราบสวัสดีทั้งสองท่านเลยค่ะแล้วก็ขอต้อนรับนะคะเรื่องราวดีๆจากตรงนี้ไปนะคะท่านผู้ชมต้องบอกว่าศูนย์ฝึกอบรมวันนี้โรงเรียนในร้อยตำรวจที่สำราญนครปฐมมีศูนย์ที่ยิ่งใหญ่แล้วเป็นศูนย์ที่มีความพร้อมมีศักยภาพที่เรียกว่าหลายๆคนกล่าวขวัญถึงจนต้องเรียนเชิญท่านมาร่วมออกในรายการนี้แหละค่ะก็อยากให้ท่านได้เล่าถึงความเป็นมาของศูนย์แห่งนี้ที่อยู่ภายใต้โรงเรียนในร้อยตำรวจค่ะครับคือจริงๆแล้วก็ต้องเรียนว่าโรงเรียนร้อยตำรวจก็เป็นโรงเรียนที่ผลิตข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรให้กับสำนักงานแห่งชาติซึ่งก็มีแนวทางแล้วก็ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพตำรวจเนี่ยก็อยู่อันเดอร์ของกองบัญชาการโรงเรียนร้อยตำรวจเนี่ยนะครับก็เป็นศูนย์ที่ตั้งแต่สมัยท่านพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยอินดาท่านก็ได้สร้างทั้งเมืองจำลองทั้งศูนย์ฝึกนี้ไว้นะครับก็ผมก็เห็นว่าศูนย์ฝึกเนี่ยมีประโยชน์เพราะว่ามีทั้งห้องพักมีทั้งเมืองจำลองที่จะให้แล้วก็มีสนามเทสสุขภาพจิตอะไรก็มีสนามฝึกในการจำลองสถานการณ์จริงด้วยใช่ไหมคะครั้งนี้ก็เลยเห็นว่านอกจากประโยชน์ที่เราใช้ในการฝึกนักเรียนตำรวจแล้วเนี่ยเราน่าจะมีส่วนหนึ่งที่เราทำให้กับสังคมภายนอกโดยการที่จะ อบรมเยาวชนเพราะเรามองว่าเด็กและเยาวชนเนี่ยมันก็จะมีส่วนในการที่จะไปเติบโตขึ้นไปแล้วก็เป็นกำลังสำคัญของประเทศชาตินี่เราก็มีการปรึกษาหารือนะครับกับพี่ไตรรัตน์นะครับฉัตรแก้วท่านก็ให้คำแนะนำว่าการที่จะทำอะไรกับเด็กเยาวชนเนี่ยมันมีรูปแบบที่ดีอยู่แล้วก็คือใช้วิธีของลูกเสือแล้วก็พอดีก็ได้คุยกับทางสารวัตรเจี๊ยบนี่แหละครับเขาก็เคยมีเรื่องนี้เคยที่โรงเรียนเนี่ยก็เคยมีแนวความคิดในการที่จะทำอะไรสโมสรลูกเสือผู้พิทักษ์สันติราษฎร์อันนี้ก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าเรามาอยู่ตรงนี้แล้วเราได้อยากจะทำงานเพื่อสังคมและโดยเฉพาะจะเจาะไปในกลุ่มเด็กแล้วก็น่าจะทำสโมสรนี้ให้เกิดขึ้นมาครับดูจากอาคารนี้ก็ยิ่งใหญ่มากเลยนะรองรับได้จำนวนเยอะมากอันนี้400กว่าคนนะครับอ๋อค่ะครับอันนี้ผมตั้งแต่ผมมาผมก็ไปปรับปรุงไปดูเรื่องต่างๆนะทั้งเรื่องที่พักนะครับที่นอนนะครับเนี่ยใช่แล้วก็ทั้งเรื่องห้องน้ำอะไรสะดวกสบายครับแล้วก็สถานที่ที่จะใช้ฝึกอบรมเนี่ยพร้อมมากครับก็คืออาจจะเป็นรูปแบบคล้ายๆของทหารตำรวจนิดนึงนะคะเวลาที่นอนก็จะเรียงเป็นระเบียบแต่ก็มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกโต๊ะหนังสือให้น้องๆที่จะมาอบรมหรือว่าคนที่จะมาเข้าอบรมได้ใช่ครับจะอยากจะโน้ตจะอะไรได้ค่ะห้องน้ำก็ทันสมัยเรียบร้อยสะอาดสะอ้านครับก็เรียกว่าดีกว่าค่ายฝึกหลายๆที่เลยนะคะที่เราได้เห็นมาอันนี้เราก็ไม่ได้อยากจะเปรียบเทียบกับใครนะครับแต่ว่าของเราเนี่ยเราก็พยายามทำของเราให้ดีที่สุดเพื่อที่จะรองรับเนี่ยน้องๆที่เด็กๆที่จะเข้ามาให้ได้รับความสะดวกก็แสดงว่าที่นี่เคยได้มีการเป็นเวทีจัดให้เด็กเยาวชนครับเราจัดไป2ครั้งแล้วครับครับผมเด็กๆชอบมากครับชอบมากครับชอบสิคะมาสบายนะไม่ลำบากด้วยนะคะคือที่สำคัญของที่นี่คือว่าความปลอดภัยครับเพราะมันอยู่ในโรงเรียนตำรวจครับมีคนดูแลแน่นอนความปลอดภัยอย่างพี่ๆตำรวจต้องดูแลน้องๆอย่างดีที่สุดครับเพราะว่าเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์นะคะอย่างอันนี้ก็เป็นที่ฝึกอันนี้เป็นฐานต่างๆที่เด็กจะมีได้ใช้ครับอันนี้เป็นฐานฝึกของนักเรียนตำรวจนะฮะแต่ว่าก็
เราก็มาให้เด็กๆได้ลองนะครับคือเอาเข้าเท่าที่เขาทำได้แล้วไม่ได้แบบจะต้องให้เขาทำให้ได้ทุกฐานอะไรไม่ต้องฝึกหนักมากแต่ว่าให้รู้ถ้าอยากปีนก็ปีนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วฐานพวกนี้มันก็จะสอดคล้องกับเหมือนกับบุคลิกของเด็กตามวัยนะครับค่ะครับเด็กๆก็เยอะอยู่นะคะที่เห็นอยู่ในภาพนี้อันนี้ก็จะเป็นงานของตำรวจที่ให้เด็กได้ไปดูสาธิตการยิงปืนครับอ๋อค่ะครับแล้วได้ยิงจริงด้วยไหมมีน้องๆได้ไม่ได้ยังไม่ถึงขนาดนั้นยังไม่ได้ถึงวัยเดี๋ยวมันจะไม่ปลอดภัยครับค่ะค่ะอาจจะยังไม่ถึงวัยแต่ว่าได้ชมการสาธิตถ้าเป็นค่ายฝึกที่เราฝึกโตกว่านี้อาจจะระดับมัธยมอุดมศึกษาอะไรอย่างนี้ก็ใช่ครับถ้าเกิดจะม.4 ม.5 อะไรพวกนี้ครับถ้ามาฝึกเนี่ยอาจจะให้มีโอกาสได้ไปยิงซิมูเลเตอร์ได้ครับเพราะเราดอเองเขาก็ได้มีโอกาสได้ฝึกเหมือนกันอยู่แล้วก็เป็นวัยที่ที่มีภาวะมีค่าใช้จ่ายในการซื้อกระสุนอะไรพวกนี้เราก็จะยินดีที่จะให้เขาได้เรียนรู้ในเรื่องของการยิงปืนจริงครับค่ะเห็นบอกค่ายแห่งนี้นอกจากเมื่อกี้ที่เราเห็นเรื่องของที่พักแล้วเนี่ยนะคะยังมีโรงแรมใช่ไหมครับคือโรงเรียนเนี่ยมันจะมีศูนย์ฝึกมันจะมีสองส่วนส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนของศูนย์ฝึกที่เห็นนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นสัมภารพิรมเป็นแบบเราดูแลเป็นสถานที่ฝึกลมอะแต่ว่ามันเป็นดูแลเหมือนโรงแรมเลยครับมีห้องพักมีทุกอย่างนะเหมือนโรงแรมเลยครับการบริการต่างๆครับซึ่งอันนี้สามารถที่จะพวกผู้ใหญ่ระดับผู้ใหญ่เนี่ยมาใช้ได้ครับอาจจะเป็นอันนี้ไม่แน่ใจว่าเราเปิดให้ภาคเอกชนบริษัทห้างร้านต่างๆที่เขาอาจจะมีการอบรมพัฒนาบุคลากรในองค์กรของเขาได้มาใช้ในสัมภารพิรมนี้ก็ได้ได้ครับได้ครับถ้าช่วงที่ว่างจากการเป็นหน่วยฝึกของสำนักงานของชาตินะครับสามารถที่จะจองและเข้ามาใช้ได้ซึ่งก็ราคาก็แน่นอนย่อมถูกกว่าราคาราชการเลยครับย่อมถูกกว่าโรงแรมในพื้นที่แถวนั้นเยอะมากใช่ครับแล้วก็ใกล้กรุงเทพด้วยค่ะก็ชั่วโมงหนึ่งโดยประมาณนะคะจากสัมพรานมากรุงเทพใช่ครับประมาณ40 นาทีครับค่ะค่ะทีนี้พอพูดถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเมื่อกี้ได้ยินพูดถึงสำนักงานกำลังจะโรงเรียนในร้อยตำรวจกำลังจะมีเรื่องของแนวคิดในการทำให้แห่งนี้เป็นสโมสรลูกเสือพิทักษ์สันติราษฎร์ใช่ไหมคะซึ่งแน่นอนสารวัตรเจี๊ยบเองก็อาจจะเป็นบุคลากรท่านหนึ่งที่เป็นทีมงานที่มาช่วยท่านผู้จัดการด้วยใช่ไหมคะพอดีท่านผมก็เสียแล้วแต่ว่าท่านผู้จัดการก็ยังเอามาใช้ทำให้เราได้ทำประโยชน์ก็เรียกว่าบุคคลยังมีคุณค่าครับผมก็ต้องขอบคุณท่านแล้วก็เรื่องอันนี้ต้องเรียนว่าท่านใช้ถูกคนถูกเวลานะคะเพราะวันนี้ต้องบอกว่ายุคนี้เนี่ย เราเป็นยุคของสังคมผู้สูงอายุแต่ผู้สูงอายุยังมีคุณค่าอยู่แต่ผมก็ยังกินบำนาญของโรงเรียนในร้อยอยู่ก็กินไปยันวันนาทีสุดท้ายนะคะครับก็อันนี้เป็นแนวความคิดของท่านผู้จัดการท่านนี้แหละครับเรื่องลูกเสือพิทักษ์สันติราษฎร์ซึ่งเราก็มีลูกเสืออากาศใช่ไหมครับแล้วก็มีลูกเสือนาวีก็คิดกันไปแต่ว่าก็เกิดประโยชน์ทั้งนั้นแต่เนื่องจากตำรวจเนี่ยยังก็ได้รับบริการหลายๆค่ายนะก็มีลูกเสือเนตรีมาใช้แต่ว่าก็ยังไม่ได้มีใครคิดที่จะตั้งลูกเสือพิทักษ์สันติราษฎร์ขึ้นสโมสรลูกเสือวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรก็มีแล้วใช่ไหมคะขาดตำรวจเลยกำลังราชทัณฑ์ก็กำลังจะมีอีกลูกเสือราชทัณฑ์สรุปแล้วก็ถ้าลูกเสือพิทักษ์สันติราษฎร์เป็นเรื่องเป็นราวก็ต้องขอบคุณท่านผู้จัดการว่าเป็นแนวคิดของท่านนะครับจริงๆต้องบอกว่าวิธีของตำรวจนี่เด็กๆเองก็เป็นความฝันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ผู้ชายอย่างเดียวนะเราเห็นผู้หญิงเนี่ยเตรียมความพร้อมตั้งแต่ตอนมัธยมเลยอยากเข้าเป็นตำรวจหญิงเยอะมากใช่ไหมคะครับตรงวิธีของลูกเสือเองก็อาจจะแบบเป็นเบื้องต้นในการที่ทำให้เด็กเขามีความรู้สึกว่าการฝึกระเบียบการฝึกวินัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของกฎระเบียบของลูกเสือในการช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นอันนี้มันเป็นหัวใจสำคัญของใช่ไหมรักชาติศาสตร์กษัตริย์แล้วก็ความจงรักภักดีแล้วก็ซื่อความซื่อสัตย์แล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดที่จะต้องให้เด็กทุกคนมีใช่ไหมครับใช่ค่ะวันนี้เราก็ได้รับพระราชทานโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานมาแล้วนะคะที่วันนี้ที่ทราบมาก็คือสำนักงานลูกเสือแห่งชาติเนี่ยก็กำลังดำเนินการโครงการนี้อยู่การที่เราจะมีสโมสรลูกเสือพิทักษ์สันติราษฎร์เกิดขึ้นก็เป็นการตอบโจทย์ในเรื่องของการสนับสนุนโปรเจกต์
โครงการนี้ด้วยนะคะซึ่งถ้าเกิดอย่างนี้ของเราเนี่ยจะมีความแตกต่างจากคนอื่นนะครับ คือว่าเมื่อมาอบรมที่เราเนี่ยเราก็จะสอดแทรกไอ้สิ่งที่เป็นตำรวจเข้าไปด้วยครับอย่างเรื่อง active shooting อย่างการป้องกันตัวเองจากการยิงอย่างเงี้ยครับเราก็จะมีขึ้นโรงเรียนเราเป็นแหล่งในการคิดเรื่องหนีซ่อนสู้เนี่ยวันนี้มีอาชญากรรมไซเบอร์ที่ตำรวจเป็นส่วนตรงนี้ก็อาจจะปลูกฝังปลูกฝังสอนน้องให้รู้จักป้องกันตัวเองในการที่จะไม่ถูกหลอกจากการใช้โลกโซเชียลนะคะซึ่งอย่างเงี้ยเราก็จะสอดแทรกเพราะเราจะมีกลุ่มหนึ่งก็คือทางอาจารย์โรงเรียนในร้อยตำรวจอีกส่วนหนึ่งก็คือตัวนักเรียนในร้อยตำรวจซึ่งอยู่ในกลุ่มของชมรมจิตอาสาต่างๆเนี่ยเราเอาเข้าไปร่วมทำกับเด็กด้วยเป็นพี่เลี้ยงเด็กๆด้วยซึ่งอันนี้เป็นไฮไลท์ของเราเลยนะครับซึ่งเด็กๆเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยชอบมากเอากลับไปลง IG ไปลงอะไรเงี้ยว่าอยากคิดถึงพี่อะไรพี่พอแต่งชุดนักเรียนในร้อยตำรวจมันดูน่ารักสมาร์ทด้วยนะครับแล้วตัวพี่ก็ได้ฝึกในการที่จะทำงานชุมชนสัมพันธ์ในการที่จะเข้าไปถึงเด็กได้มีความเข้าใจในการที่จะเข้าประสัมผัสกับประชาชนโดยเรียนไปด้วยเลยโดยได้มีโอกาสฝึกตัวเองด้วยซึ่งตรงนี้มันเป็นประโยชน์ทั้งสองฝั่งเลยทั้งฝั่งของโรงเรียนแล้วก็ฝั่งของเยาวชนที่จะเข้ามาที่โรงเรียนแล้วก็ทำให้ศูนย์ฝึกแห่งนี้มีคุณค่าในการที่เราเปิดเป็นเวทีให้น้องๆได้มาใช้ใช่ครับอย่างนี้โรงเรียนต่างๆที่เขาอาจจะมีการฝึกอบรมหรือสโมสรต่างๆก็มาใช้ที่นี่ได้ใช่ไหมครับได้เลยยินดีที่จะต้อนรับเลยครับค่ะครับเห็นบอกว่ามีกิจกรรมที่เร็วๆนี้กำลังจะเตรียมจัดค่ายลูกเสือเช่นกันใช่ไหมใช่ครับที่นี่คือในเมื่อเราคิดว่าเราจะพัฒนาตัวเองไปสู่สโมสรเพราะนั้นขบวนการในการที่เราจะต้องสร้างคนเพื่อจะไปสู่ตรงนั้นเราก็ต้องทำเพราะนั้นในต้นเดือนเมษาเนี่ยครับเราจะมี2รุ่นที่เป็นการฝึกรบผู้กำกับเขาเรียกว่าผู้กำกับลูกเสือนะครับชั้นต้นนะครับเพื่อจะเปิดให้ทั้งคนภายนอกทั้งคนให้มาเป็นครูเป็นครูลูกเสือนะครับสองรุ่นแล้วก็เดี๋ยวเป็นพุ่งกับอีกรุ่นหนึ่งก็คือเป็นชั้นสูงในเดือนพฤษภาซึ่งอันนี้เป็นการเตรียมตัวของเราในการที่จะ1โอเพ่นให้พับบิกได้มาเรียน2ก็คือเราให้คนของเราพัฒนาตัวเองเพื่อจะเข้าไปสู่การปฏิบัติตรงนี้ให้ได้ไปสู่ในที่เราตั้งความหวังว่าเราจะเป็นสโมสรต่อไปซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็ต้องเข้าไปเรียนด้วยนะครับเพราะว่าผมก็ต้องพัฒนาตัวเองเพื่อจะให้เป็นลูกเสือด้วยถึงว่าเราจะเป็นผู้บัญชาการโรงเรียนแล้วแต่ในเมื่อวิถีของลูกเสือเนี่ยเขาต้องเป็นแบบนี้เพราะนั้นเราในฐานะที่เป็นผู้นำของโรงเรียนเนี่ยเราก็ต้องไปเรียนรู้แล้วก็ฝึกตามคอร์สเขาครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราคิดวิถีของตำรวจก็มีกรอบในการที่จะฝึกอบรมของเขาอยู่แล้วแต่เราเอาสิ่งดีๆของลูกเสือเนี่ยมาเขาเรียกบูรณาการ ร่วมกันในการที่จะฝึกอบรมมันก็สามารถที่จะไปต่อยอดในมิติต่างๆได้นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะคะสำหรับตรงนี้อาจจะต้องถามสารวัตรเจี๊ยบนิดนึงเพราะว่าใส่ชุดลูกเสือมานี่ต้องแสดงว่าวันนี้จิตใจคือในอดีตเต็มร้อยในอดีตตำรวจกับลูกเสือเนี่ยเราต้องยอมรับความจริงว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยทำลูกเสือชาวบ้านกิจการลูกเสือชาวบ้านก็ใช้ตำรวจทั้งนั้นตอนนั้นผมเป็นตำรวจตะเวนชายแดนอ๋อใช่ก็เริ่มจากที่ตำรวจตะเวนชายแดนใช่ครับเรียกว่าที่ภาคอีสานทุกที่แหละครับทั้งประเทศแล้วก็พระบรรคอพระราชทานอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้เรารอดพ้นจากปัญหาของประเทศที่ใหญ่ๆมาความขัดแย้งแล้วพอมาวันนี้แต่ช่วงนี้มันมีปัญหาเรื่องไม่ว่าจะเป็นการยิงเรื่องเบียดเสียดเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องควรจะตำรวจก็น่าจะมีเรื่องรับผิดชอบแล้วก็เผอิญว่าท่านผู้บัญชาการเนี่ยท่านแสดงวิสัยทัศน์ไว้ว่าในฐานะที่เป็นตำรวจอยู่ตามโรงพักกันมาผมก็มาผู้บัญชาการก็มาท่านก็ตั้งไปฐานว่าจะมาเป็นผู้บัญชาการที่ฝึกนักเรียนร้อยออกไปและใช้งานได้เลยหมายถึงว่าไปถึงโรงพักเนี่ยพร้อมทุกด้านตอนนี้เรื่องชุมชนสัมพันธ์เนี่ยชุมชนสัมพันธ์มวลชนและชุมชนสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นงานหลักของตำรวจอีกด้านหนึ่งเลยนะครับซึ่งเรื่องนี้ไม่ค่อยมีการฝึกกันออกไปเราจะมีโครงการเสาธง5นาทีบางทีต้องไปให้ความรู้เรื่องกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ใช่ไหมเรื่องกฎจราจรเรื่องป้องกันอุบัติภัยอะไรอย่างเงี้ยยังเรื่องยาเสพติดทุกอย่างตำรวจหมดแต่ไม่มีที่ให้ตำรวจฝึกแล้วก็บอกว่าออกไปแล้ว
มันก็ทำไม่ได้ถูกไหมแต่พอนายคิดทำตรงนี้ปุ๊บเนี่ยวันข้างหน้ามันจะเป็นก็บอกแล้วได้ทั้งเด็กแล้วก็ได้ทั้งคนของเราตำรวจได้เป็นทุกอย่างเมื่อที่เห็นบอกว่าช่วยคลอดรถในแท็กซี่ก็ช่วยเหมือนกันใช่ไหมคะแต่สำคัญที่สุดเนี่ยในฐานะที่เป็นตำรวจเนี่ยงานชุมชนสัมพันธ์มวลชนสัมพันธ์เนี่ยกับงานป้องกันเนี่ยโอเคแล้วใช่ไหมฮะเรื่องตำรวจบ้านตำรวจอาสาต่างๆแต่เวลาที่มีคดีเกิดขึ้นเนี่ยนักสืบที่เก่งเนี่ยผมว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยใครก็เรียนรู้กันทันว่าขั้นตอนจะทำยังไงสืบจากบนลงล่างจะใกล้ไปไกลแต่การสืบสวนก่อนเกิดเหตุเนี่ยสำคัญแล้วเรื่องนี้แต่ละคนตำรวจให้เรียนยังไงก็ไม่เท่ากันเพราะมันอยู่ที่บริบทแต่ละที่ถูกไหมครับเพราะนั้นการที่นายมาทำเรื่องลูกเสือเนี่ยเหมือนกับฝึกนักเรียนในร้อยให้ออกไปเก่งเรื่องงานมวลชนและชุมชนสัมพันธ์เขาสามารถที่จะเป็นวิทยากรได้เข้าถึงประชาชนได้เพราะนั้นเขาก็จะมีการสืบสวนสะสมข้อมูลก่อนเกิดเหตุตัวนี้เป็นเรื่องสำคัญมากครับค่ะจริงๆงานลูกเสือก็จะมีกฎลูกเสือ10ข้ออยู่ในการที่บอกว่าช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยนะคะนอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยในกฎลูกเสือ10ข้อสามารถที่จะเอาไปบูรณาการในเรื่องของการเข้าถึงมวลชนได้เลยซึ่งเรื่องนี้ท่านพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัทรผบ.ตร.ท่านปัจจุบันเนี่ยท่านเน้นเรื่องการชุมชนพันธุ์นะครับท่านเน้นเรื่องการที่เราจะเข้าไปสู่ชุมชนเพื่อจะไปแสวงหาความร่วมมือแสวงหาแหล่งข่าวแล้วก็จัดการวิธีการในการป้องกันที่พูดเนี่ยคือเป็นการป้องกันก่อนที่จะเหตุเกิดเพื่อเราจะเข้าไปเราเข้าไปเราก็จะได้แหล่งข่าวได้รู้ว่าใครเป็นใครถ้าเกิดคนไหนไม่ดีเราได้จัดการในการที่จะเยียวยาหรือจัดการกับเขาซะก่อนที่จะเกิดปัญหาขึ้นมาจริงๆพอพูดถึงงานมวลชนสัมพันธ์นี่นึกภาพออกเลยนะคะการที่ตำรวจแต่ละนายเนี่ยที่จะต้องออกไปปฏิบัติการในพื้นที่ต่างๆเนี่ยทำยังไงให้เขาไว้ใจเราทำไงให้เขาเป็นหูเป็นตาให้เราสามารถที่จะเป็นเหมือนสายลับเด็กน้อยตัวเด็กเยาวชนเองก็สามารถที่จะเป็นหูเป็นตานะคะเรียกว่าตาสับปะรดในการที่จะเก็บข้อมูลเพราะบางครั้งมือถือที่น้องเขามีหรือว่าที่ชาวบ้านมีกันอยู่เนี่ยก็อาจจะช่วยเป็นหลักฐานในทางคดีได้ดีมากๆอย่างวันนี้พอดีทำเรื่องโครงการกับทางท่านสุรชัยเลี้ยงบุญเลือดชัยนะก็จะมีพี่ๆตำรวจเนี่ยหลายท่านเข้ามาอยู่ด้วยโครงการในเรื่องของการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนเนี่ยเราจะรู้เลยค่ะว่าวันนี้กล้องที่อยู่บนถนนเนี่ยช่วยได้เยอะมากแล้วคนเนี่ยก็จะช่วยกันเก็บภาพที่เกิดอุบัติเหตุเพราะบางครั้งเนี่ยภาพที่เกิดอุบัติเหตุไม่มีหลักฐานก็จะไม่สามารถที่จะไปต่อสู้ในชั้นคดีได้ใช่ไหมคะตรงนี้จะเป็นประโยชน์มากเลยครับค่ะถ้าเกิดแต่ถ้าเราไม่รู้จักเขาหรือเราไม่ได้เคยสัมผัสหรือเกี่ยวข้องเนี่ยเราก็จะไม่ได้ข้อมูลพวกนี้ครับทีนี้พอพูดถึงตัวภารกิจตรงนี้ค่ะเราเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์แล้วว่าวันนี้ศูนย์ฝึกแห่งนี้เนี่ยค่ะที่อยู่ภายใต้โรงเรียนในร้อยตำรวจเนี่ยกำลังจะกลายเป็นศูนย์พัฒนาบุคลากรให้กับไม่ใช่แค่ระดับเยาวชนเท่านั้นนะคะอาจจะขยายต่อยอดให้กับหน่วยงานราชการหรือว่าเป็น องค์กรภาคเอกชนที่จะมาใช้บริการได้อยากให้ท่านได้พูดถึงในแผนการพัฒนาตรงนี้นิดนึงว่าในอนาคตเนี่ยมีมุมมองในการที่จะขยับขยายตรงนี้ในมิติอะไรบ้างเนี่ยค่ะหมอครับคือจริงๆแล้วไอ้ตัวศูนย์ฝึกอบรมของเราเนี่ยเรามีการพัฒนาในเรื่องการฝึกวิชาชีพของตำรวจเนี่ยอยู่แล้วนะครับแต่ตอนนี้พอเราเปิดโอเพ่นไปสู่ภาคประชาชนเนี่ยเราก็ยิ่งจะต้องมีการรีวิวทางคณาจารย์เรารีวิวตัวเด็กเราอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ผมเรียนนะครับว่าเราถึงได้ไปจัดหลักสูตรต่างๆอันนี้คือสิ่งที่เราวางคือการพัฒนาบุคลากรแล้วก็การพัฒนาสถานที่ต่อไปเนี่ยยังหอโดดวัดกำลังใจหอสูงเนี่ยนะครับ34ฟุตซึ่งจะเป็นจุดที่เสียวที่สุดนะเขาวิเคราะห์มาแล้วเนี่ยเราจะพัฒนาตัวหอนี้ซึ่งเรามีปีกโดดหอที่จะให้แก่คนที่มาโดดอันนี้พวกนี้เราก็จะเป็นกิจกรรมเสริมขึ้นไปแล้วก็คือจุดที่มองแล้วไม่กล้าจะกระโดดใช่ครับมันจะเป็นจุดที่นั่นครับอันนี้เป็นหอของเราแต่เราเดี๋ยวจะต้องพัฒนาก่อนให้มันดีกว่านี้ก่อนครับซึ่งเราเคยลองโดดมาแล้วค่ะแต่ว่าพอดีไม่กลัวแต่เคยเจอเหมือนกันนะคะ คนที่เขากลัวนี่เขากลัวจริงนะคะในการที่จะกระโดดแต่พอโดดผ่านปุ๊บนี่มันก็มีคนรู้สึกว่าโล่งไปเลยใช่ครับแล้วก็ต้องเรียนว่าปีกของเราเนี่ย
สวยนะครับปีกหอโรงเรียนในร้อยเนี่ยคล้ายๆปีกนี่อันนี้ปีกแต่ว่าอันนี้แต่ของเราที่ตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นโลโก้ของอันนี้ปีกโดดจริงใช่ไหมใช่ครับนี่โดดจริงครับโดดจริงครับก็เป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กเยาวชนเขาได้มีโอกาสได้ทดลองใจวัดใจตัวเองแล้วก็ได้มาทำกิจกรรมร่วมกันในค่ายแห่งนี้นะคะเพราะสารวัตรเจี๊ยบเคยผ่านลูกเสือมแล้วคงรู้ว่าการอยู่ค่ายเนี่ยมันได้ความรู้สึกที่ดีจริงๆนะครับแต่ค่ายลูกเสือที่จะเป็นค่ายลูกเสือที่มีความสุขครับเพราะที่นอนสบายและครูบาอาจารย์ที่มาเนี่ยเราก็มีห้องสำหรับครูบาอาจารย์อยู่ชั้นบนครับอ๋อค่ะครับมีรถพยาบาลมีสถานพยาบาลมีเวรพยาบาลอยู่ตลอดเวลาซึ่งผมคิดว่าหายากในที่จะรองรับความเป็นห่วงของผู้ปกครองได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าที่กำลังใจที่เราได้เนี่ยตอนนี้เป็นช่วงที่ผู้บัญชาการเนี่ยกำลังต้องปรับจูนให้คนในโรงเรียนก่อนเพราะว่าก่อนที่จะไปถึงคนอื่นก็ต้องคนในโรงเรียนเข้าใจพอเข้าใจแล้วก็เริ่มพัฒนาให้เข้าใจงานลูกเสือว่าจะไปแมทกันได้อย่างไรนะครับแล้วก็พอหลังจากนั้นก็คงจะขยายออกไปแต่รางวัลที่เราได้เนี่ยที่2รุ่นที่ผ่านมาเนี่ยถ้าใครได้เห็นภาพเด็กกอดนักเรียนในร้อยนะแล้วก็โตขึ้นผมจะพยายามเรียนแล้วจะสอบมาเรียนที่นี่ให้ได้อย่างเงี้ยผมว่าอันนี้เป็นแรงบันดาลใจเป็นคำพูดที่แบบทำให้เรามีกำลังใจในการทำต่อครับเพราะว่าอย่างน้อยเด็กเข้ามาเนี่ยคือเราก็อยากให้ประชาชนเข้าใจตำรวจนะครับค่ะจริงๆนะในตำรวจเราเนี่ยมีคนดีเยอะนะครับไม่ใช่มันก็ต้องคนเป็นจำนวนมากมันก็อาจจะมีส่วนบางส่วนที่ไปทำไม่ดีบ้างแต่ว่าโดยส่วนรวมแล้วอ่ะถูกหล่อหลอมให้เป็นคนดีอยู่แล้วก็เป็นคนดีอยู่แล้วแล้วก็เด็กๆพวกนี้ได้เข้ามาแล้วก็มีความรู้สึกที่ดีกับเราอยากจะเป็นตำรวจอย่างเงี้ยเราฟังแล้วเราก็แบบโอ้มีแรงในการที่จะทำไม่นี่ต่อไปให้มันเกิดผลสำเร็จฉะนั้นน้องๆจะต้องกลับมาที่ค่ายแห่งนี้มาที่ศูนย์ฝึกอบรมแห่งนี้เพื่อมาเข้าค่ายนะคะเวลาเขาผ่านสามพานเนี่ยหรือผ่านในร้อยแล้วก็มากับผู้ปกครองกับครอบครัวแล้วเขาจะคุยว่าเขาเคยมานอ นเคยมาฝึกที่นี่ผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจกับตำรวจอย่างพวกเรานะครับโดยเฉพาะความรู้สึกที่เด็กๆ เขาได้รับจากพี่นะคะที่เมื่อกี้พูดถึงการพัฒนาบุคลากรที่สารวัตรเจี๊ยบพูดถึงคือบุคคลที่อยู่ข้างในโรงเรียนเนี่ยนักเรียนในร้อยทั้งหลายเนี่ยได้ถูกฝึกหล่อหลอมนะคะความเป็นพี่ใหญ่ที่กำลังจะออกไปเป็นในร้อยตำรวจนะติดยศร้อยตำรวจตรีเนี่ยแต่ก่อนที่พี่จะออกไปเนี่ยพี่ได้มีโอกาสได้ทำความดีเพื่อสังคมในการดูแลน้องๆกลุ่มนี้ด้วยใช่ไหมคะก็คงอยากให้ท่านผู้บัญชาการโรงเรียนในร้อยตำรวจนะคะท่านได้กรุณาทิ้งท้ายไว้นิดนึงโดยเฉพาะแนวคิดในการที่เราจะสร้างสโมสรลูกเสือพิทักษ์สันติราษฎร์ค่ะคือในแนวคิดนี่ผมขออนุญาตเรียนนะครับว่าเยาวชนเนี่ยเป็นของแบบนี้สมบัติล้ำค่าของชาติเลยคือเราก็มองว่าถ้าเราสามารถที่จะพัฒนาเยาวชนโดยเฉพาะในกรอบของลูกเสือนี่ซึ่งมีการส่งเสริมให้รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ส่งเสริมให้คนเนี่ยรู้จักเสียสละรู้จักที่จะช่วยผู้อื่นทุกเมื่อและยังมีแนวทางในการปฏิบัติในของความเป็นลูกเสือด้วยเนี่ยผมว่าถ้าเกิดเราสามารถหล่อหลอมเด็กให้อยู่ในกรอบตรงนี้แล้วก็พัฒนาต่อไปได้เนี่ยเยาวชนพวกนี้จะเป็นกำลังสำคัญในการที่จะไปพัฒนาประเทศชาติต่อไปอันนี้ก็ถือเป็นสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เรามีความคิดที่จะทำเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็จะเพื่อตอบแทนให้สู่สังคมภายนอกนะครับในฐานะที่เราเป็นโรงเรียนซึ่งมีวิชาความรู้ในเรื่องของงานตำรวจครับค่ะท่านผู้ชมคะท่านได้เน้นย้ำเลยนะคะว่าเยาวชนเป็นสมบัติที่ล้ำค่าของเรานะคะหรือของประเทศชาติของประเทศไทยฉะนั้นการที่เราจะหล่อหลอมในการให้เขาเป็นคนดีเนี่ยสถาบันแห่งนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญของประเทศไทยนะคะในการที่จะสร้างคนสร้างเยาวชนให้เป็นคนดีของสังคมนะคะโดยเฉพาะวันนี้เรามีบุคลากรที่กำลังจะเตรียมตัวในการเป็นบุคลากรทางลูกเสือในมิติของตำรวจนะคะที่จะนำเอาสิ่งดีๆของตำรวจมาใช้ในค่ายลูกเสือแห่งนี้กับสโมสรลูกเสือพิทักษ์สันติราษฎร์ค่ะวันนี้ดิฉันต้องกราบขอบพระคุณทั้งสองท่านนะคะท่านผู้บัญชาการโรงเรียนในร้อยตำรวจท่านพลตำรวจโทดร.เสนิษฐ์สำราญสำรวจกิจนะคะแล้วก็สารวัตรเจี๊ยบนะคะท่านพันตำรวจตรีดร.วรชาติบุรณสิรินะคะเรา3คนต้องลากันไปก่อนแล้วก็ฝากให้กำลังใจกับน้องๆเยาวชนนะคะวันนี้ผู้ใหญ่
อยากที่จะช่วยกันขับเคลื่อนให้น้องเยาวชนของเราได้เกิดแล้วก็เติบโตขึ้นมาเป็นพลังที่จะช่วยกันขับเคลื่อนสังคมให้มีความสุขอย่างยั่งยืนค่ะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะดีครับ